ในปัจจุบันนี้ไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีเนี่ยนี่จังหวะให้แก้ต้นมันไปคนนี้นายกนายจังหวะมาถามปัญหาทำไมต้องแก้มันร้องดังนะร้องตรงเนี้ยนอนฟังเทปนี้อัดไปมันเข้าเทปนะจะอยู่หัวว่าอ้าวว่าก็จะไปชาวอ้าวไม่โฟกัสไม่ดีละเรียนใหม่ทำไมเสียงตกแก้มเขาได้นะว่าเนี้ยเนี่ยนายกก็ทำไมล่ะโฟกัสร้องที่ปัญหาถามเดี๋ยวนี้ล่ะให้ฟังเอาเรารีบแก้นะแต่เบื้องต้นบางมันเสียงร้องจักเครื่องจักหนุนเนี่ยนะเครื่องจักหนุนเวียนวายอยู่เนี่ยจักกลับแก้หันมากลับแก้แล้วกลับมาแก้ตายเราเนี่ยตายเป็นตัวแก้ตาโลโตลายแล้วมันแก้ไม่ได้ทำอะไรเป็นตัวแก่แล้วนะนี่ละไปลงนั่นลงนี่คล้องนั่นคล้องนี่ละคล้องบ้านคล้องช่องนะตายเป็นตัวแก่ทีกับแก่มันไม่แก่จะทีรีบมาแก้แต่ต้นมันทีมาแก้นี่แล้วมันก็ได้บัดอนาคตต้นมันดีแล้วปลายมันก็ดีนี่เราไปแก้แต่ปลายจะได้หรอต้องแก้ต้นมันทีสมุฏฐานมันเกิดจากไหนเล่าทุกทั้งหลายดีชั่วทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากดวงใจเรานี่มันจะเกิดจากตื่นเราก็รีบมาแก้นะให้รับความสุขรับความสบายในปัจจุบันในเบื้องหน้านี่มันเป็นอย่างนี้เข้าใจพวกเราแย่แล้วแก้ไม่ทันนะบ้านเมืองวุ่นวายของเล็กน้อยเฮ้ยก็ยินดีที่ทำสมเด็จพิวาแต่ก่อนเขาตีพ่อเอาจริงๆเหรอเขาตีพ่อเอาจริงๆเหรอนะเห็นแบบนี้เราได้เขาจะเอาจริงตรงก็ตายมันบ่อยอย่างว่าเขาเอาจริงนี่แหละนะข้าทหารตายมันกองกองเรื่องของเล็กน้อยแหมยิ่งประมาทที่สั้นที่พวกเราจะประมาทแม่คนประมาทมันตายแล้วสิต้องแก้ไปต้นมันสิแก้ต้นไม่ได้แก่ต่างคนต่างแก้ต่างคนต่างสงบเมื่อการสงบแล้วดิเราอยู่เนี่ยนี่ล่ะให้ดูเอาไม่มีเรื่องไม่มีอะไรนะจิตเราสงบแล้วนะกายรู้ตาจิตรู้ตาเบาตนเบาโตเบาล่างเบากายหายทุกข์ความชั่วช้าละมกหายความทุกข์ความจนหายความอดความอยากหายความทุกข์ความยากทุกข์ไร้พุทโธใจเบิกบานพุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจใสใจสะอาดนะไม่ใช่ทุกข์แท้อยากให้รู้จักไว้ถ้าจิตไม่สงบมันวุ่นวายเกิดร้อนนะให้ทุกข์ให้ยากนักให้ง่วงให้ง่วงให้เขาให้เจ็บให้ปวดนะให้เกิดโรคเกิดภัยเกิดเนี่ยกิเลสจังไรเกิดความชั่วช้าลามกอิตสงบมันเกิดแล้วเราคัดตรงโน้นกับปวดตรงนี้เราคันตรงนั้นนะเจ็บหูเจ็บตาเจ็บท้องเจ็บไส้ไปแล้วนี่นะเนี่ยเจ็บบันหลังเจ็บบันเดียวเจ็บแขนเจ็บขาปวดโน้นปวดนี้แน่ใจไม่สงบทรงใจไปนู้นไปนี้มันก็วุ่นวายเดือดร้อนเกลียดให้รู้จักเนี่ยอย่างมัดไผ่มัดเปลี่ยนทำสงบมัดกรรมมัดเคราะห์คนนี้ไม่ทำกรรมกรรมมันจะมาที่ไหนเล่ากรรมมันสะสมที่กรรมมีของของตนต่อไปพากันให้พึงรู้พึงเข้าใจพวกเรากลับแก้มาแก้ต้นมันเนี่ยไปแก้ปลายมันอาจารย์ใหญ่ตีมือปฏิทหารมันแม่งวิ่งเร็วตีสี่สามบาทเดียวงานนี่ละเหมือนกับเขาฆ่าตะปูติดตีนนั่นติดตีนนี่นะมันก็ไม่ตายทีผมมีปัญญายักหน้าอกมันเซ็ตนะมีการละตอนมันเกิดไหนแล้ว
รู้จักเราเหมือนกับไฟนี่ลุกแล้วจะไปดับตรงไหนล่ะผมไม่มีเป็นดับนี่มันจะดับเหรอเฮ้ยมันพุ่งมาจากไหนเนี่ยนะผมมีปัญญาส่องมองดูปัญญโกน้อมดูได้มันเกิดตรงไหนเล่าไฟพระนครที่สว่างไปดับตรงนั้นถึงยังตรงนี้ผมมีปัญญาก็ไม่ได้หรอกพุ่มเอาไปมอบปัตตาลีนะตะปักก็จะเบิดพระนครว่าไงเล่านี่มาตัดดวงใจของเบิดที่สามโลกนะว่าไงเนี่ยมันดับเนี่ยดวงใจแห่งเดียวประดับหมดทุกทั้งหลายใจไม่ทุกข์อะไรไม่ทุกข์เอาวางดูนะใจไม่ยากอะไรไม่ยากนะการงานก็ไม่ยากเราทำการทำงานทำงานทำเราเรื่องปีนี้หาเงินหาทองได้เงินหาเราเราหาเงินเรารักษาเงินแล้วใจเราดีเงินก็อยู่น้ำดีเงินก็ดีการงานก็ดีใจไม่ดีเงินก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีลองดูเชื่อว่าง่ายไม่ค่าเนื้อพอขาดทั้งหมดที่นั่นไม่มีที่นี่ไม่มีที่อะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเงินเขาไม่ให้เราไปหาสาระเออจะมีไปหาค่าตีมือใช่เหรอว่าฉันเขาเขาไม่บอกเรารับสาระหรือว่าง่ายเนี่ยเรายกรับอีกนี่ละรู้จักไว้เขาไม่ต้องบอกให้เรารับเสียเออขาเนี่ยเป็นเขานะแต่เมื่อท่านไม่รับไปตีปากเยอะหนึ่งว่าเฉยแม่เราอยากได้เราอยากดีอยากให้ดูต้นมันนะเหมือนกับปลูกงอกทุเรียนเขาไม่รักษาปลายมันรักษาต้นโคนมันเขาใส่ปุ๋ยใส่น้ำรดน้ำโคนมันนะนี่เมื่อโคนมันดีแล้วไม่ได้บอกดอกผลมันงามเองต้นไม่ดีคนไม่ดีแล้วแหมมันก็มีดอกมีผลเจ้นี่ล่ะสันใดที่รู้จักของดีเออใจเราดีนั่นของดีเป็นง่ายของไม่ดีเป็นไงเล่าใจเราไม่ดีนั่นของไม่ดีจะไปหาความไม่ดีต้องกว้าการก็ไม่เห็นเจ้ไปหาความดีต้องกว้าการก็ไม่มีเจ้ปัญหาสุดทำสิ่งนู้นสิ่งนี้มันก็ไม่มีจิตนอกใจเราสงบแล้วเนี่ยเป็นงั้นใจเราสงบแล้วมันรับความสุขความสบายเอาใจยังพวกเราเนอะใจยังดีละเนี่ยชื่นใจดีโทรละเนี่ยนึกจับกูแก่นี่คนนี้โบใจไม่ดีเนี่ยใจยังเงินเงินคุยเงินเงินดูนอนตายเงินตายคุณตายนี่แง่ใจดียังเงินมีลมเลยเหรอเงินที่ไหนมันตายผมอยู่กรุงเทพมาทำงานนั่นเลยเจ๊ใจดีไหมล่ะหอนปะใจจะไม่ดีล่วงเลยก็ไม่ดีว่าไงใจดีล่วงเลยก็ดีเก็บไม่คล่องแคล่วนะล่ะว่าไงเนี่ยใจไม่ดีล่วงเลยก็ไม่ดีเก็บไม่ก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะนั่นล่ะนำเงินก็ผิดไปไม่ดีว่านะผ่อนเงินก็ไม่ถูกหรอกรู้ไว้สิอยากดีตกใจต่อไปเนี่ยเป็นน้อยเป็นอะไรคือมันสุดแล้วใจดีไหมเออมีของดีรู้ไว้สิแล้วเข้าใจพวกนั้นเราพวกเราทั้งหลายสำรวมใจดีละเป็นไงเออมันจะมาหาความดีหาบุญอาคมาแสวงหาบุญไกลแสงไกลสำรวมว่าไงล่ะงานใจดีแล้วเราก็มีความสุขความสบายนั่นล่ะหาความสุขความสบายเมื่อใจไม่ดีแล้วมันก็ไม่รับความสุขความสบายนี่มันจะเป็นบุญเป็นวาสนาบุญคือความสุขบุญคือความสบายใจของเรา
เมื่อใจสบายทำอะไรก็สบายอธิบายฟังแล้วการงานก็สบายทำอะไรก็สบายครอบครัวก็สบายชาวบ้านร้านค้าประเทศชาติสงบมีละเราทั้งหลายอย่าประเทศชาติสงบชาติความเกิดมาแล้วถ้าเราไม่สงบอะไรสงบถ้าเราสงบอย่างนี้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วถ้าประเทศอื่นมาแทรกแซงเข้ามาแผ่นดินสุขกินรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจะทำอะไรได้เราไม่มีอะไรเราไม่ดีนะรับรองไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต่างดีแล้วมันก็มีอะไรนี่คนเขาก็อยากดีไม่ใช่หรอใครไม่อยากดีนะเขาทำลายคนไม่ดีนะว่าไงนะเขาเกลียดคนไม่ดีไม่ใช่หรอคนดีจะเกลียดไหมล่ะไม่ไม่เกลียดนะทำทั้งทีสิฟังไงล่ะเอออย่างนั้นเด้เขาใช้ไหมพวกครูพวกมันนะอริสยาทำไงใจดียังเกิดนะใจดีมันก็ดีนั่นตัวจะว่าไงล่ะคนก็ชอบใจดีหรือชอบคนไม่ดีนะชอบไม่คนไม่ดีนะมันชอบกันเราก็ทำดีคนดีชอบไหมล่ะงานเราก็เป็นคนเขาก็เป็นคนเราทำดีมีใครเห็นก็ชอบจริงๆเรื่องเป็นอย่างนี้มันรักอาตมาเขามาขอที่พึ่งผีชูปากนะมหานิยมไงเราจะได้มหานิยมนะทำดีมาพึ่งดีคนก็นิยมทันทีมาพึ่งมีทำดีนอนตะวันเชียงก็ไม่รู้ใครจะเป็นนิยมนะถูจุดปากรอบก็ไม่มีใครนิยมหรอกรู้ว่าไงเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยอยากไปผัวกับผัวผู้ดีไม่ใช่หรออ่าผู้ดีก็คือชายใหญ่ปัญญาก็ได้ผู้ดีไม่ใช่หรอเนี่ยเราทำดีก็มีผู้อยากได้อย่างนี้ที่ถูขี้พึ่งเนี่ยขี้พึ่งก็ได้ขี้พึ่งอย่างนี้หาที่พึ่งตนเนี่ยหานิยมในตัวใจว่าล่ะนะข้าพุ่นเขามีชื่อของชื่อยังตัวขี้ราพับความขี้ราเขาขอก็ย้อนทีมให้ผู้ที่ไหนขี้ราเลยเขาว่าไม่ใช่ขี้ราขอให้เพื่อนให้คุณท่านนะนะเราจะได้ของตัวเจ็ดดีทำดีนะคนเราต้องการคนดีรู้จักไหวพากันทำดีประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วมีจะพูดอย่างไรเด้ทำไม่ได้ตอนนี้ยาวใจไปไว้นะมันนนอันนี้เอาใจไว้นะพุทโธนี่พุทโธไม่ใช่เป็นของยากพุทโธไม่ใช่เป็นของมืดพุทโธไม่ใช่เป็นของชั่วพุทโธไม่ใช่ของดีพุทโธดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เจริญนามพุทโธว่าดีให้รู้จักตรงนี้มันดีก็เบาใจสบายนั่นละความดีหายทุกข์หายยากหายนิดหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายทุกข์หายยากหายลำบากลำคาญพุทโธเบิกบานแล้วกายหุตาจิตรุตาจิตเบากายก็เบากายมุทุตาจิตตมุทุตาเมื่อจิตอ่อนแล้วกายก็อ่อนไม่ใช่อ่อนแออ่อนนิ่มนวลเหมือนกับสำลียิ้มกว่าสำลีแน่ไม่เกิดแข็งกระด้างไม่เป็นคนดื้อไม่เป็นคนด้านไม่เป็นคนขี้เกียจไม่เป็นคนขี้ข้านใจมันอ่อนนิ่มนวลแน่ใจมันดีเลยมันแน่รู้จักแน่หาวิธีจิตปัจจิน่ะเมื่อจิตสงบแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันก็สงบกิเลสจังไรมันก็สงบหมดระงับดับหมดทุกทั้งหลายนี่หรอกไม่พากันให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นแต่พวกเราทราบไปแต่วันนี้ต่อไปใจไม่ดีกับพุทโธของมันนะมันขี้เกียจขี้ค้านพุทโธขึ้นมาให้รู้จักไว้มันโกผีโกสาวมาพาพาฝ่ายชนมาพุทโธขึ้นมาเนี่ยรู้
มันขี้เกียจขี้ค้านพุทโธขึ้นมาโยเขาขี้เกียจดีไหมล่ะไม่ดีไม่ใช่หรอไม่ดีมันก็เลิกขยันนั่นตัวไปจับไม่ดีแล้วนะพุทโธแม้เป็นผู้รู้ขาดพุทโธเนี่ยทำอะไรเป็นนะเรื่องเราเล่าเรียนก็อยากรู้ทำอะไรก็อยากรู้รู้จักเนี่ยนะพุทโธนะอย่างนั้นนะเข้าใจต่อไปนะเป็นยังไงตอนนี้เราปวดสหายยังนะพุทโธก็หายจะเป็นได้ต่อไปนะเหมือนคนว่าง่ายสอนง่ายนะบอยซักบอยยุกยุกนะเฮ้ยแล้วเป็นไม่ได้นะว่ายากสอนยากไม่ได้นะพุทธเจ้าท่านสอนแน่แน่เรามาทำเพื่อระงับกิเลสระงับจันไรระงับความชั่วช้าลามกโดนทำบุญล้างบาปล้างบาปไม่ทำบุญล้างบาปมีล้างด้วยน้ำด้วยผ้าจิตเราสงบนิ่งสบายแล้วบาปก็หายไม่ได้มันได้รับแต่ความสุขมันได้รับแต่ความสบายเลยนั่นเราครับล้างบาปล้างกรรมมีล้างด้วยน้ำพอจิตเราสงบนิ่งสบายนั่นความชั่วทั้งหลายมันก็ดับหมดนี่เป็นนั่นนะพาคนรู้จักมาทำบุญทำกุศลมาไกลแสนไกลเออมาเสียเปล่าๆนั่งลังคดลังโคเจ็บบันเอวเสียเปล่าๆไม่ได้นะรู้จักแค่เออขอสำคัญนะเข้าใจครับเทศนาฟังหลวงพ่อเทศนาเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้มันเทศคือคุณยินดอกนะว่าเทศก็บอกสอนรู้จักดีรู้จักชั่วโอเทศเหมือนกับยอมสอนลูกสอนเต้านะมันไม่ดีตรงนั้นสอนมันนี่ยอมไม่ดีก็สอนมันดีเนี่ยสั่งสอนศาสนาประโลคำสั่งสอนนะฝึกสอนให้รักคนชั่วสอนให้ทำคนดีสอนให้คนทุกข์งานจริงนั่นนะศาสนานี่เพราะดีศาสนาไม่ดีมันศาสนาที่ไหนไม่ดีอะไรเป็นศาสนาจะอยู่ที่ไหนศาสนาดูฟ้าอากาศเป็นศาสนาหรือต้นไม้ภูเขาเรากอเป็นศาสนาหรือบ้านเมืองถนนหนทางเป็นศาสนาแน่หรือว่าเมรุกุฏิศาลาลงทำบทวิหารเป็นศาสนาศาสนาคำสั่งสอนสอนอะไรเล่าสอนกายสมรจาใจของคนแน่สอนกายสมาธิใจทั้งคนรวมแล้วก็กายวาจาใจนี้เป็นพระพุทธศาสนานี่ใช่จริงเป็นพุทธศาสนามันมันยักษ์ไปตรงนี้ทำวินัย 84,000 มาทำมาขันท่านมายักษ์ตรงนี้สอนไปกายวาจาใจให้ละความชั่วความชั่วอยู่ถึงอยู่ที่กายที่วาจาใจทั้งคนไม่ใช่อื่นชั่วสอนละความชั่วสอนละเพื่ออะไรกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนกลัวเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยคนสอนให้ละความชั่วเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อื่นชั่วฟ้าอากาศมันไม่ได้ชั่วอะไรตายคนที่ทุกข์มันยากตายคนที่ไม่ดีอันแรงชั่วอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนสอนกายสอนใจคนทำกุศลกรรมดีเนี่ยไม่ใช่อื่นดีไม่ใช่ฟ้าอากาศดีต้นไม้ภูเขาเราใจคนนั่นแหละดีเมื่อใจคนดีแล้วมันจะมีความสุขความเจริญนะมันสอนมันมีความสุขสอนมันมีความเจริญนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้คนว่าจะทำลายศาสนาเฮ้ยทำลายหัวมันทำลายศาสนาอย่างไรเนาะเนาะว่าไงเขาว่าคนด่าศาสนาทุ่มทุ่งสนามหลวงด่าทุกวันเพราะมันด่าใช้ทุ่งสนามหลวงศาสนาทุ่งสนามหลวงมันจะไปด่ามันด่าหัวมันเองล่ะดาไปดาวันเป็นที่สูบกินหน่วยลงรู้มันสร้างบาปสร้างกรรมมาพอยเออใครกำลังเกลียดแล้วปากไม่ดีพูดไม่ดีว่าไงล่ะเออเห็นไหมล่ะนะเป็นรักษากายวาจาใจเรียบร้อยอันนั้นกายก็ไม่วาจามันก็เรียบร้อยไม่มีไม่เรียบร้อยที่พูดอย่างนั้นว่าไงเนี่ยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ต้องการนั่นคนเราทั้งหลายใจเรียบร้อยนะสอนอย่างนี้หรือยังเราใจอยู่ทุกคนหรือยัง
นะมันไม่ดีตรงไหนเล่าเดี๋ยวแก้ไขนี่ตัวแก้มันลองกลับแก้มาแก้แต่ต้นเนี่ยตายมันตัวแก้มันทำอะไรไม่ได้เด้ตาโลโตไล่แก้อะไรแล้วแน่มันจะแก้แก้เสริมแก้มันแก้ไม่ได้ที่เรานี่มาแก้เดี๋ยวนี้นะตามันโลโตมันลายแล้วมันแก้ไม่ได้เด้แก้แม่รีบแก้แต่ต้นนะอย่าถึงปิดตาโลโตลายไหมโอ้มันสอนคนดอกให้แก้ครับเอามันซับมันบรรยุทธ์แก้แก้ตัวนะรู้ว่าไงล่ะน้องให้แก้บัดชิมไปดีนะยังไม่ได้ต่อไปว่าไงล่ะนี่เราเพิ่งสอนตรงนี้ดีแล้ววันนี้ใจยังแน่ขึ้นไม่ดีเพราะว่าานมันไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะใจไม่ดีเป็นทุกข์ไหมล่ะแน่ใจดีเป็นสุขไหมล่ะแน่ดูสิเอาตรงนี้สิ ดูอะไรที่ดีคนละหานั่นดีนี่ดีหาไม่เจอหรอกใจแล้วมันสงบเรียนกับเรียนไปนอกมันก็ไม่ได้ผมดูมันในโกน้องผมมาเห็นธรรมเป็นเรียนธรรมเรียนในหลักเรียนกายของเราเรียนวาจาใจของเราดูกายดูวาจาใจของเราเมื่อประใดเห็นสังขารร่างกายเราแล้วเมื่อผู้นั้นเห็นธรรมเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าเห็นรู้พระพุทธเจ้าเพราะนั่นจะเข้าสู่ปรินิพพานดับทุกข์วัฏสงสารจะมาเวียนว่ายตายเกิดอีกฉะนั้นนี่ละพากันได้สรับแล้วในวาสาสนีเป็นธรรมะคำสอนนี้เดี๋ยวนำมาซี่แจงแสดงให้ฟังแล้วทางใกล้ทางไกลทางในทางนอกรวบสรุปหัวข้อใจความแล้วในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งมรรคและผลเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดตัวแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเป็นปัญญธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็ไม่ด้วยประกาศเสนีตตาโรธรรมาวัฒนติอายุปโนสุขังปะลังรักเกิดหลายเหนื่อยเป็นหนวานี่ใจยังใจดีเนี่ยไม่เคราะห์ยังเวลาทานฟังนิทานศรีกรณชัยเนี่ยทำไรมันมัดเคราะห์จะทีสันว่าใจดีมัดเคราะห์เอ้รวมกันสั้นนี่ศรีกรณชัยคนหนึ่งลูกราชาไปเห็นรอยเก้งเห็นรอยเก้งเอ้รอยอะไรรอยเก้งเอ้เป็นตัวยังไงมันไปยังไงเป็นตัวยังไงอยากรู้ตัวมันเห็นจะลอยมันดักบ่วงเมื่อกี้ดักถึงฝุ่นดักถึงป่ายไม้หนอดไม้แน่ดักถึงป่ายไม้พอแล้วคนนั้นบอกโกหกเลยแน่อีกแก้มันขึ้นต้นไม้ยังไงเฮ้ยว่าไงเอาสอฟานมันขึ้นต้นไม้ยังไงแน่เนี่ยลูกเสียนามาดไปนี่ลอยอะไรเกี้ยนเอาทำอะไรไปตัวมันดักว่วงเขาคนดักไปดินพี่จิ๋งคุณแน่ดักเสด็จพ่อแล้วปู่หกลาดลูกราชาตายเราอย่างนี้เป็นไงนอว่าผู้นั้นมันจะมายามมันจะมาสายมาเป็นดึกผู้แล้วมาทุบของลูกนั่นเด้เสนามาเด้
โอ้เราโกหกบุพญาณไอ้ลูกพระเจ้าอยู่หัวนั่นเลยแก้วก็ไปยักษ์ไปพุ่นแขวนต้นต้นไม้พุ่นนะแยกหัวเมืองวิภาคสาตักสินไม่ได้ที่ทุกของใครล่ะที่ทุกของใครใครตัดสินก็ว่าได้รับโยไอ้บอกสีกระโดนใช่มาไปเส้นเมียงมาไปเลยตัดสินบอกแล้วไอ้บอกแล้วเราไปตะกอนมาพันไม่มาสักทีเอาไปตามอีกนะที่สองไปตามอยู่ทำไมไม่ไปถึงทุกคนเอาไปตะกอนนะไอ้ก่อนไปคอยมาสักทีไปตามอีกนะสามครั้งสี่ครั้งเลยเนี่ยเป็นมาจักทีอันนี้เอาดาบประคันพร้อมแล้วนี่มันไม่ว่าประหารหรอกคือดาบประคันเนี่ยเส้นบอกเขาไม่ไปแล้วไม่ไปประหารเดี๋ยวนี้เออคนก็ไปแล้วสิประหารมันนี่ไปแล้วเขาไปเชิญถามเนี่ยเอาเส้นทำไมไม่มาบอกหรอกมาทุกทีมาที่แรกกันนะมาแล้วโหเห็นไฟไหม้ขีดินทรายคุณไฟไหม้ดินทรายโอ้เป็นเคราะห์ยังไงเลยกลับไปรดน้ำมนต์อยู่วัดขุดวะเนี่ยเออกลับไปรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อยู่วัดขุดมันเป็นเคราะห์เนี่ยไฟไหม้ขีดินทรายนะกลับมาแล้วมาที่สองเนี่ยมารดน้ำเนื้อมัดแล้วสั่นกลับมาอีกปัดหัวต้นไม้ตายรอดกองเป็นใบสาบานไม่มันบารมีเคาะว่านี่กลับไปลดน้ำมนต์อีกสนอนะกลับไปลดน้ำมนต์อีกเออนั่นลดน้ำมนต์กับเนื้อบัดเคาะแล้วเพราะว่าที่สามมาอีกมาพัดถึงกลางโคกริมแม่น้ำเห็ดปลาซิ่วก็กินดอกมะขามเสี่ยวทั้งต้นโอ้เคาะยังบัดกลับไปลดน้ำมนต์อีกเลยนะจังมาบาทนี้ครับจังค่อยมากเลยที่มันไปมาหาปัญญาอยู่นี่เด้เสียงมันก็เป็นอย่างนี้อ้าวคนใดเคยเห็นไฟไหม้ขี้ดินทรายสักทีแล้วล่ะอ่านแกไปนี้ได้ไฟไหม้ขี้ดินทรายพวกเราทั้งหลายมีแต่ศึกษาแต่มีแต่ฟังเรื่องศาสนาศึกษาใจได้ศึกษาเฉยๆและการได้ฟังว่าเรารู้เราเข้าใจพุทธศาสนาแต่ถามที่แท้ละศาสนาอะไรเป็นศาสนาเนี่ยพากันศึกษาศาสนาฟังศาสนาถามหาโตพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนล่ะว่าประเทศเรานับถือพระพุทธศาสนาอะไรเป็นศาสนาเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนเป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวางศาสนาไว้ตรงไหนล่ะนี่แต่ในธรรมคุณท่านบอกว่าเอหิปสิโกเอหิปสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมท่านมาดูธรรมอันนี้ดูธรรมกับธรรมที่ไหนเล่าคือรูปธรรมอัตภาพร่างกายเรานี้รูปธรรมนามธรรมคือดวงใจของเรานี่ท่านบัญญัติในศาสนาตรงที่นี้ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะทั้งหกนี่ท่านวางศาสนาไว้ตรงนี้ท่านไม่ได้วางที่อื่นเนี่ยพากันน้อมครูปนายโกยน้อมเข้ามาให้พิจารณาตรงนี้มาเรียนตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้ไม่ได้ดูตรงนี้แล้วเลยพากันหลงวุ่นวายทุกวันนี้ถ้าพากันอยากสำเร็จมรรคสำเร็จผล
หายต้องการหาความสุขหาความสบายหายทำอะไรก็ดีพระไม่ได้น้อมเข้ามาถึงตำน้อมเข้ามาถึงตำแล้วพระพุทธเจ้าวางศาสนาในตนของเรานี้ท่านไม่ได้วางอื่นไกลนี่เป็นหลักพุทธศาสนาท่านวางศีลสมาธิปัญญาไว้คิดดูสิศีลท่านก็ไม่ได้ว่าอื่นเป็นศีลพากันพิจารณาดูเถอะทั้งหมดสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจให้เรียบร้อยเราไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจของเราแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านบอกไว้